คนที่เปิดแรกสองแล้วจะคัพปี้แรกก่อนแรกก่อนเลสเตอร์ยืนมาโอเคค่ะใครมามาWhen the diamond in the sky I feel sigh I feel the energy of serenity จับมือจับมือแล้วก็เลยถ่ายรูปเริ่มทางหลังเนี่ยถ่ายเลยถือตัวว่าเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้นะครับดูมันดีนะครับแล้วก็ก่อตั้งมานะครับผมก็ครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบว่าจัดงานแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกที่ของทางดูมันดีจริงๆนะครับในปีที่ผ่านมาครับถือว่าประสบความสำเร็จเป็นก้าวมากๆนะครับแทบทุกรายการที่ออกมาในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแคสต์ทั้งหมดนะครับรางวัลซีรีส์ยอดนิยมนักแสดงยอดนิยมนะครับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ประวัติด้วยครับซึ่งยังไม่เคยมีใครทำได้แน่นอนครับและนี่ก็คือนิวเจนของดูมันดีเขาจะชื่นใจดังอีกหนึ่งรอบค่ะสวัสดีครับพวกเราดูมันดีนิวเจนนักบินครับเฟิร์สครับตาเต้ครับเจมส์ครับก้องครับโทมัสครับเก่งครับก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง7คนนะครับในผลงานปีหน้าของทางดูมันดีด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราดูมันดีนิวเจนด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเรามี VR ให้ดูไปนำซิไปดีกว่าว่าปีหน้าจะมีอะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันAnd so, thank you very much for joining us. You don't have to be disappointed, huh? And then, thank you very much for joining us. Thank you very much for joining us. Thank you very much for joining us. Thank you very much for เห็นมากเลยครับสำหรับเรื่องนี้เพราะมันเป็นแบบซีรีส์แอคชั่นเรื่องแรกของผมเรารู้สึกว่าแบบมีแบบ diversity ของการทำคอนเทนต์นะครับในการทำซีรีส์รู้สึกว่านี่ปังที่สุดฟิลภาพมูดอะไรต่างๆคือแบบเท่มากผมชอบมากเลยเพราะส่วนตัวผมจริงๆเป็นคนแบบยิงปืนอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ใช้วิชาที่ตัวเองแบบเป็นอะไรเงี้ยมาถ่ายทำในทีเซอร์ครั้งนี้ครับผมแล้วก็เห็นคิวบูของแต่ละคนแบบเท่มากๆครับทั้งเลโอไตคือแบบว่าเห็นน้องๆแบบซ้อมกันอย่างแบบหนักหน่วงโหดมากแล้วคือทุกคนแบบภาพที่ออกมาคือมันเท่มากสุดยอดโมเดลทำเดียวสุดยอด
แอบกระซิบว่าฉากที่เราถ่ายกันฉากสายฝนใช่โอ้ก็สุดน้ำนี่เห็นเป็นเม็ดเลยอ่ะก็คือตอนถ่ายก็คือฟิลมามากมันมีน้ำแล้วแบบเวลาต่อยหรือเวลาแบบน้ำมันจะกระดินกระซิบใช่ใช่ใช่ครับผมสุดยอดมากโอเคและทีมชาติไทยของเราด้วยสุดยอดมากไม่ไหวแล้วกูไม่ได้ชอบมึงไม่ได้ชอบกูมันก็แค่เสร็จเมื่อกี้แม่กดลงมาขาใช้กูเป็นตัวคุณเคยมีความสัมพันธ์แบบเบสเฟรนด์ไหมเบสเฟรนด์ที่ไม่ใช่เบสเฟรนด์นะเสื้อคู่ปะเนี่ยตื้นตันอะตื้นตันแล้วมันแบบมันหายเหนื่อยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทุกครั้งอะพวกเรามี2คนใช่เหมือนกับพอถ่ายเสร็จก็ถ่ายต่ออยู่ยาวเลยครับผมพอดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคโล่งนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะครับครับผมห้ามทำตัวลุ่มล่ามในออฟฟิศคนอื่นห้ามรู้แล้วก็ไอ้เจดห้ามรู้เหมือนกันชื่อของผมคือเจดนิพัฒน์พนักงานออฟฟิศคนกลางๆรู้สึกว่าแบบฟิลอารมณ์ energy บวกแบบมันสนุกแล้วมันน่าดูมากๆเราก็ยังอยากดูความแบบความฮาความตลกหรือว่าความแบบคอมเมดี้ในนั้นด้วยครับผมเป็นคนชอบแนวนี้อยู่แล้วเราได้เล่นด้วยใช่เราได้หยิบมาทำเองก็รู้สึกท้าทายมากก็ฝากติดตามผลงานทุกๆเรื่องเลยครับแล้วก็รอดูกันได้เลยนะครับขอเสียงพี่นายเตรียมตัวยืนครับวันนี้เราได้ดูแน่นอนแล้วก็ชาวออฟฟิศเนี่ยบอกเลยว่าแซ่บมากมันมีหลากหลายเรื่องราวมีทั้งเรื่องครอบครัวมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากก็คือแอบลุ้นเหมือนกันว่าทีเซอร์จะเป็นยังไงทุกคนจะชอบไหมนะครับผมก็จะดื้อกับเฮียใช่ไหมได้ที่เฮียเขาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาความรู้สึกเฮียยี่เขามีคนอื่นอ่ะเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ที่สวิตอ่ะคนเดียวตอบไลน์เฮียเลยคนเดียวเฮียจะหาว่าซนได้ยังไงดื้อเฮียต้องหาว่าซนครับเป็นทีเซอร์ครับที่เรารอมานานนะครับผมเรื่องนี้บอกเลยว่าหลายฉากที่ทุกคนได้เห็นคือพวกเราเต็มที่จริงครับใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมยังมีความสนุกอีกเยอะแยะมากมายนะแล้วขอแอบสปอยล์นิดนึงนะฮะในฉากรถคว่ำเนี่ยเพิ่งรู้ว่าแบบการเข้าไปอยู่ในรถคว่ำนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเพราะว่ารถมันต้องเป็นรถที่มันแบบกลับแล้วรู้ไหมต้องแบบลอดตัวเข้าไปตอนนั้นเห็นก็คือแบบรู้เลยแบบเลือดไหลลงหัวแล้วมันประมาณมากแล้วก็แบบใช้เอฟเฟกต์เลือดแผลอะไรเงี้ยบอกเลยว่าประทับใจมากๆวันนั้นในการถ่ายนะเป็นซีนสุดท้ายประมาณแบบเกือบเที่ยงคืนแล้วอ่ะถึงน้องนัทจะหมดคิวแล้วนะครับผมแต่น้องนัทก็ตามไปโลเคชั่นรถความเพื่อที่จะมาให้กำลังใจนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากไม่ใช่อะไรครับอยากเห็นแบบว่าพี่แม็กเลือดอาบหัวสักครั้งนึงอ๋อสะใจใช่ไหมนี่เป็นเรื่องเมงขึ้นมานะให้กำลังใจอยากให้กำลังใจอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงใช่ใช่เซลฟี่แล้วตัวเองยิ้มอยู่บอกว่าสะใจเห็นที่ยี่เจมด้วยไหมอันล้อเล่นถูกย้อนอดีตมากกว่า400ปีตอนที่ถ่ายพี่ว่าดีแล้วนะพอเอาตัดออกมาเนี่ยน่าติดตามมากกว่าตอนที่ไปถ่ายอีกเพิ่งได้เห็นแบบว่าตัวเองในลุคนี้เหมือนกันครั้งแรกครับผมอยากถ่ายจริงๆแล้วตอนนี้
ที่ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มาแล้วตามปกติแหละแต่วันหนึ่งเวลาผมก็มีนักร้องหนึ่งเกิดการผิดพลาดครับจนกลายเป็นว่ามีซอมบี้เกิดตื่นเต้นมากสุดๆไอ้คำว่า into the new universe ของดูมันดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาลอยๆเพราะว่ามันเป็นการเข้าสู่จักรวาลใหม่คุณจะได้เห็นสิ่งที่ดูมันดีเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนสุดๆครับมันหนีตายครับชีวิตคนต้องหนีตายมันตื่นเต้นมันรู้สึกเหมือนระทึกตลอดเลยแล้วง่ายๆคือมันก็เหมือนแบบเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เองเวลาแบบเจอความกลัวไปเจอกับความกลัวจริงๆแล้วเราจะทำตัวยังไงสัญชาตญาณเราจะบอกยังไงควรหนีไหมควรสู้ไหมตื่นเต้นนะชอบมากค่ะถึงตัวเองแล้วก็เขินๆนิดนึงแต่ว่าชอบค่ะต้องรอติดตามนะคะตอนถ่ายก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันจะต้องว้าวแต่พอเห็นแล้วยิ่งว้าวกว่าเดิมค่ะเกินคาดคือบรรยากาศมันจริงมากเราไปถ่ายทำที่ตึกร้างมันน่ากลัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทีเซอร์ออกมามันจะต้องดีแน่เลยแล้วก็ดีเกินคาดจริงๆด้วยอยากจะให้ถึงปีหน้าเร็วๆแล้วอยากเล่นแล้วก็อยากดูด้วยส่วนตัวผมเป็นคนชอบหนังแบบแฟนตาซีอะไรแฟนตาซีอยู่แล้วแบบซอมบี้ได้ชอบมากผมออกมาจริงๆแบบชวนเรามาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยครับเต็มโปรดักชันจัดเต็มมากเราส่วนตัวชอบแบบเรื่องภาพครับผมภาพสวยมากใช่ครับรอดูมานานมาก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 แต่วันถ่ายยังวันนี้เลยครับแล้ววันนี้ได้ดูแล้วที่สุดที่สุดเห็นไลน์ภาพแล้วอยากดูเรื่องไหนมากที่สุดจริงอยากดูทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าแต่ละเรื่องก็คือน่าดูน่าสนใจมากๆแล้วยิ่งบางเรื่องอย่างซัมไวเวอร์อย่างเงี้ยมันมีความระทึกแบบสยดสยองมีความน่ารักมีความคุกคิกกักคุกแก๊กเก๊กเก๊กเฮ้ยแต่ข้ามฟ้าก็น่าดูเหมือนกันข้ามฟ้านั้นแน่นอนต้องดูครับใช่ครับไม่ดูไม่ได้นะไม่ดูไม่ได้นี่เป็นซอมไวเวอร์ครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกที่ได้รวมดูมันดีทุกคนมาเล่นด้วยกันครับผมเป็นพล็อตเรื่องที่แบบสนุกมากแล้วแบบแอคชั่นหรือว่าต่างๆแบบเป็นใหม่อ่ะผมนะครับอยากดูซอมไวเวอร์ครับสำหรับผมก็อยากดูเรื่องเจ็ดคนกลางครับผมเราที่ชอบแบบอะไรที่มันง่ายๆโฮซัมตลกให้เลือกหนึ่งเรื่องผมอยากดูเรื่องข้ามฟ้าครับฝากพี่เจ็ดคนกลางแล้วกันครับผมก็มีผมนะฮะแล้วก็มีคุณนี่คุณมงคลนะฮะคุณมงคลนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมพลาดไม่ได้เรื่องนี้พบเธอใช่ไหมครับสีนุ่นนิ่วรอเลยครับว่าทุกเรื่องน่าดูแหละแต่เรื่องที่ผมชอบก็ทั้งสไปกับเรื่องซอมบี้ครับแล้วคุณอยากดูเรื่องไหนสุดเฮ้ยผมสำหรับผมเนี่ยจริงๆคืออยากดูทุกเรื่องเลยนะเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษทุกเรื่องเลยครับแต่ที่อยากทำออกมาให้เสร็จแล้วก็ได้ดูเนี่ยคือเรื่องของพี่จริงซอมไวเวอร์ค่ะด้วยความที่ตัวเองเล่นด้วยก็อาจจะเข้าข้างตัวเองนิดนึงแต่ว่าอันนี้แหละอยากดูเข้าดูเรื่องที่อยากดูที่สุดน่าจะเป็นอย่าเล่นกับอนนท์บางคนชื่อต้นข้าวน่ารักมากเลยค่ะอย่าลืมไปดูพบเธอเท่านั้นนี่ทำไมครับนี่ก็เพราะว่ามันเป็นพีเรียดเรื่องแรกของพี่ดูบันดิตทำด้วยของผมด้วยของเนเจมด้วยนี่นึกว่าจะออกมายังไงแล้วก็อยากดูตอนนั้นนะครับส่วนตัวอยากดูซอมไวเวอร์เลยครับอยากดูเหมือนกันเพราะว่าคือรู้สึกว่าคือมันไม่ใช่มีแค่นักแสดงดูบันดิตครับมันมีเหมือนกับพี่ๆจากค่ายอื่นเข้ามาด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นครับผมน่าจะที่สุดข้ามฟ้าครับเราเป็นคนชอบอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนนิยายอะไรเงี้ยซึ่งข้ามฟ้ามันเป็นแบบเกี่ยวกับเจ้าชายอะไรเงี้ยปีหน้าจริงๆน่าดูทุกเรื่องก็ต้องดูกันทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะซอมไบเบิลมันดีเวิร์กก็ต้องดีทุกเรื่องอยู่แล้วถูกต้องครับมันดีเวิร์กดีทุกเรื่องการันตีครับผมการันตีคุณภาพครับจอครับใจครับผมบ๊ายบายฝากด้วยนะฮะไปเลยทุกคนจะดูดีไปเลยเจน1และเจน3เชิญเลยครับรวมถึงน้องๆเจนใหม่ล่าสุดบนเวทีด้วยนะคะถ่ายรูปกับผู้ใหญ่ของเราทุกคนค่ะและแน่นอนค่ะพี่เคนค่ะปีหน้าของเราคอนเทนต์อัดแน่นให้ทุกคนได้รอชมแน่นอน